ันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากค่ะวันแรกในรอบ2ปีที่ได้ร้องเพลงกับมนุษย์นะคะวันนี้ก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษนิดนึงก็อยากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยค่ะตื่นเต้นมากค่ะพยายามคิดอะค่ะว่าแบบจริงใจกับเขาแล้วก็อยากสื่อสารออกมาให้ดีที่สุดเราอยากคุยอยากทักทายกับเขาอยากแบบว่าอินเทอร์แอคกับเขาให้มากที่สุดตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนสละเวลามาหาพวกเราแต่ยังไงก็คือดีใจมากๆที่แบบว่าได้เจอทุกคนค่ะเป็นโชว์ที่พวกเราเตรียมมาอย่างดีเพื่อที่จะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันดีใจมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงทุกเพลงนะคะที่ทุกคนได้เตรียมมาให้ทุกคนนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็ยินดีที่รู้จักแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันวันนี้ค่ะทุกคนที่ไม่ได้มานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอาไว้งานหน้าเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาสนุกกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มานะคะไม่เป็นไรนะคะตั้นจะมีอีกนะคะทุกคนฟังงั้นไม่ต้องเสียใจไปนะคะยังไงก็มีโอกาสได้เจอกันอีกสำหรับคนที่ไม่ได้มานะคะก็ไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มานะคะไม่แน่ใจว่ามีไลฟ์ไหมก็ถ้ามีไลฟ์ก็ดูผ่านไลฟ์นะคะแต่ถ้าไม่มีก็เจอกันงานหน้านะคะแน่นอนว่าได้เจอกันแน่นอนค่ะเบลครับอัปกาวงมาเชียร์พี่เบลค่ะพี่ปุ๋ยค่ะพี่เบลค่ะเบลครับมาหาทุกคนเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพิเศษก็เป็นเบลเบลกับซินซินดีใจครับพี่เพราะตอนกดบัตรผมล้นมากเลยตื่นเต้นเอาใจช่วยค่ะก็น่าจะแบบว่าน้องๆก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันดีใจค่ะที่ได้เจอพี่เขาตัวจริงเพราะแบบไม่เคยได้เจอมาก่อนก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะจริงๆก็ชอบมาสักพักแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเจอตัวจริงอย่างนี้เลยมีพอดีก็รู้สึกดีก็ขอให้พี่สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พี่ปุ๋ยสู้ๆแล้วก็ติดตามผลงานตลอดค่ะขอให้สู้ๆแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆนะคะก็สู้ๆนะคะก็เดี๋ยวเต้นตามด้วยอยู่ข้างล่างครับI'm not afraid to die.
นที่ไม่ได้มาก็ถ้ามีโอกาสหน้าก็อยากให้มาร่วมกันอีกนะคะคุ้มแน่นอนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะเสียใจด้วยครับผมได้มาคนที่พลาดครั้งนี้ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราครั้งหน้าจองมาใหม่ครับเป็นงานที่สนุกค่ะคนมาค่ะมีครั้งหน้าอีกแน่นอนค่ะก็รอติดตามค่ะถ้าครั้งหน้ามีอีกก็มากันได้เยอะๆเลยนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นวันที่เป็นของขวัญให้กับศิลปินแล้วก็กับแฟนเพลงนะครับในฐานะของการที่เราเป็นค่ายเพลงค่ายหนึ่งก็รู้สึกวันนี้ก็สำเร็จแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้แอบไปถามมาก็น้องๆก็บอกแฮปปี้มากๆครับกับการที่มีงานตรงนี้ขึ้นมานะครับปีหน้าเราก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะมากๆเลยนะครับที่เตรียมเอาไว้อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะได้มาเจอกันกับน้องๆศิลปินของโฮมรันมิวสิกนะครับยังไงถ้ามีงานแบบนี้อีกอย่าลืมนะฮะมีความสุขแน่นอนนะถ้าทุกคนมาเจอกันกับพวกเรางาน